่วงศูนย์บรรเทาทุกผีเรื่องราวศูนย์บรรเทาทุกผีวันนี้นะครับพอผมได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะอยากจะเรียกว่าเป็นเรื่องหมู่บ้านผีสิงเลยนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีเจ้าของโรงสีเนี่ยนะครับเป็นคุณลุงท่านหนึ่งถือว่าเป็นเศรษฐีเลยนะครับโดนฆาตกรรมแล้วก็เสียชีวิตโดนชิงทรัพย์ไปด้วยนะครับขณะที่อยู่ในงานศพเนี่ยนะฮะก็ทำพิธีงานศพไปครับอยู่ดีๆเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งก็เหมือนอาการถูกผีเข้าขึ้นมาทุรนทุรายนะฮะแล้วก็โวยวายเข้ามาเลยบอกเนี่ยมันพากูไปฆ่ามันพากูไปฆ่าอย่าเพิ่งเผาศพกูนะเหมือนกับวิญญาณเนี่ยยังไม่อยากไปอยากจะแบบล้างแค้นอยากจะอยู่ต่อเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับรอบหมู่บ้านในบริเวณนั้นเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เหตุผลเพราะว่าทุก6โมงเย็นเนี่ยหมาเนี่ยรอบๆหมู่บ้านเกือบทุกตัวนะฮะจะรวมกันแล้วก็หอนไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เกิดแบบว่าบ้านเดียวนะครับคือทั้งบ้านรอบๆเนี่ยหอนพร้อมกันหมดคนในหวาดกลัวมากๆรวมทั้งตัวของจะมีเสียงนะครับคุณลุงเนี่ยเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์นะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะเนี่ยนะครับตกเย็นเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนแบบเป็นขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยวนรอบหมู่บ้านแต่ว่าออกไปดูปั๊บเนี่ยไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยวันนี้คนที่จะมาคุยกับเราเนี่ยไม่ได้เป็นญาติของทางฝั่งของคุณลุงที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านเนี่ยที่จะมาให้เราช่วยว่าทำยังไงดีเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยถึงจะคลี่คลายพบกับคุณโมนะฮะกันตินันครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีคุณโมนะครับค่ะหมู่บ้านนี้ที่เกิดเรื่องนี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะครับอยู่ที่บ้านหนองแวงดงตำบลกุดโดนอำเภอห้วยเม็กค่ะโมฮะสิ่งที่ทำให้คนในหมู่บ้านขนหัวลุกจนต้องแบบว่าปิดบ้านเงียบในช่วงพัวเพชรคืออะไรอ่ะคือเมื่อวันที่22ใช่ไหมคะคุณพ่อเนี่ยเขาไปที่นาคุณลุงที่เสียชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะเราเรียกเขาว่าพ่อหวังพ่อหวังพ่อหวังหวังโอเคเราเรียกเขาว่าพ่อครับเพราะว่าเรานับถือเขามากครับค่ะเขาเป็นคนยังไงบ้างเป็นคนมีน้ำใจค่ะแต่ว่าแกจะมีข้อเสียก็คือแกชอบพกเงินสดพอแกไม่รู้จักธนาคารแล้วก็สะดวกในการใช้เงินคือเหมือนกับเวลาแกรวยสุดเลยป่ะในหมู่บ้านก็ไม่ถึงกับรวยสุดค่ะก็เหมือนกับมีตังค์ใช่มีตังค์มีตังค์ค่ะแล้วก็โรงสีเนี่ยท่านจะต้องไปที่นั่นอ่ะตลอดชีวิตของท่านจะอยู่แต่กับโรงสีแล้วก็ข้อหมูข้อไก่ตรงที่นานะคะไม่ได้แบบสูงสิงอะไรกับคนมากมายเป็นเจ้าของโรงสีข้าวใช่ค่ะแล้วก็บ่ายสามเนี่ยเขาจะต้องมาให้ข้าวไก่ข้าวหมูข้าวหมาปกติแต่นะวันนั้นท่านไม่มาแล้วก็คนในหมู่บ้านก็ตามหากันช่วยกันตามหาประมาณ30-40คนได้เลยค่ะทั้งหมู่บ้านช่วยกันตามหาก็ไม่มีใครเจอค่ะจนตอนกลางคืนอะไรก็ยังไม่เจอจนประมาณ6โมงเช้าก็มีชาวบ้านบอกว่าเจอแล้วนะก็เลยไปกันที่เจอศพอะค่ะพอไปเห็นสภาพศพนี่ก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่นอนตะแคงแต่หน้าคว่ำอยู่แล้วก็มือเนี่ยกำเก่งมากค่ะแล้วก็จะมีขวดเหล้าขาวมีมอเตอร์ไซค์ตั้งคือมอเตอร์ไซค์นี่คือมีเขาเรียกว่าไงอ่ะขาตั้งอะค่ะแล้วก็มีขวดน้ำมันที่อยู่ข้างหน้าค่ะแล้วโดนกระเป๋าอะค่ะโดนรื้อค้นเงินสดในนั้นก็แบบหายหมดเลยได้เงินไปเยอะไหมที่ทางเมียแกพูดนะคะทางภรรยาแกบอกว่าประมาณน่าจะ106ได้ค่ะไปหมดเลยไม่เหลือเลยในกระเป๋าเหลือแต่ลอตเตอรี่ที่ว่าไม่ถูกค่าชิงทรัพย์ใช่ค่ะใช่มั้ยใช่ค่ะเรียกได้ป่ะได้เลยนะได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเขามีรอยที่จากสภาพศพที่เราเห็นเขามีรอยข้างหลังเป็นรอยช้ำรอยแผลแล้วก็ที่หัวก็มีรอยแผลเหมือนกันเหมือนโดนของแข็งตีใช่ค่ะตีเข้าไปที่ข้างหน้าข้างหลังใช่ค่ะโดนตีจนตายใช่ค่ะและนี่คือเรื่องราวน่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับคุณสมหวังจนเป็นที่มาของความน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านในที่สุดครับครับแล้วโดยส่วนตัวนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับผมที่มี
เหตุการณ์ฆ่ากันตายในหมู่บ้านของเราครับคือน่ากลัวมากค่ะในหมู่บ้านนี้ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยไม่เคยมีค่ะแล้วก็การฆ่าชิงทรัพย์ก็ไม่เคยมีประวัติเลยอยู่กันเป็นสุขมากไปนาไปอะไรอย่างเงี้ยครับคือไปกันแบบสบายสบายไม่ต้องกลัวอะไรอันนี้ถือว่าเป็นแบบเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สุดเลยป่ะในหมู่บ้านใช่ค่ะใช่ไม่เคยมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้เลยใช่ค่ะนี่คือสุดๆละใช่ค่ะแล้วตอนนี้สามารถจะจับตัวคนร้ายได้แล้วหรือยังครับยังค่ะซึ่งจนถึงทุกวันนี้ทางการยังไม่สามารถที่จะจับกุมคนร้ายได้และยิ่งตอกย้ำให้ทุกคนในหมู่บ้านหวั่นใจมากขึ้นไปอีกครับและหลังจากที่พอคุณลุงสมหวังแกเสียไปแล้วเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาหวาดกลัวกันเรื่องอะไรครับก็วันที่เอาศพมาวันแรกก็ไปเข้าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งเข้ากับคุณแจ็คซึ่งคุณแจ็คเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้สนิทกันเลยก็ไปเข้าที่บ้านเขาอะค่ะแล้วก็ตาเก่งแล้วก็พูดว่าไม่ให้เผากูโดนลวงคิดถึงเมียคิดถึงลูกภาษาอีสานคือโดนหลอกไปฆ่าประมาณนี้ค่ะตอนแรกเขาก็นึกว่าเป็นอะไรก็ปรากฏว่าเอาไปมาพอพูดชื่อแต่ว่ามันมีงานศพอยู่ถูกไหมมีค่ะมีงานศพแล้วก็คนใกล้ๆบ้านก็บอกว่าเฮ้ยแจ็คโดนผีเข้าอยู่ใช่ค่ะเราก็วิ่งไปดูกันใช่ค่ะชาวบ้านก็วิ่งเข้าไปดูกันหมดแล้วชาวบ้านรู้ไหมครับว่านั่นคือผีของลุงหวังรู้ค่ะเพราะว่าคนที่ชื่อแจ็คเนี่ยไม่ได้ทราบว่าลูกสาวคนเล็กเนี่ยอยู่ทั้งประเทศแต่คนชื่อแจ็คเนี่ยบอกว่าคิดกูคิดถึงเมียกูเสียดายเมียกูคิดถึงลูกที่อยู่ต่างประเทศเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านก็เลยแบบมั่นใจว่าเป็นพ่อหวังแน่นอนก็คือท่านบอกตอนเนี้ยท่านแบบท่านออกจากป่าไม่ได้ก็คือให้ไปเรียกทีและนี่คือภาพเหตุการณ์ที่คุณสมหวังมาสิงคนในหมู่บ้านเพื่อถามหาลูกและภรรยานั่นเองครับเจ้าเฝ้าเลี้ยงอีกที่ก่อนอยู่นะเจ้าเฝ้าเลี้ยงเลี้ยงไหลเลี้ยงมันจะสิบ้าโอ้โหเมื่อวันนี้เก็บตัวอีลำว่าก็เมียใครว่าก็เมียเฝ้ากันมาเอิดเจ้าไปค่ะไม่หวังก็เมียลำเฝ้ากันไปเสียบอกเรื่องอะไรเอ้ยบังเอ้ยแต่ว่าลูกกับว่าน ี่คือเหตุการณ์ที่คุณสมหวังเข้าสิงร่างของคนในหมู่บ้านเพราะคิดถึงลูกและภรรยานั่นเองเขาได้มีการไปเชิญวิญญาณของลุงหวังไปยังเชิญละค่ะก็คือลูกชายแล้วลูกชายไปแล้วก็เอาพระไปเชิญวิญญาณด้วยค่ะแล้วพอหลังจากได้ไปเชิญวิญญาณมาแล้วนะฮะสุดท้ายแล้ววิญญาณได้มาไหมครับไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาด้วยแต่ว่าไปเข้าหลานสะใภ้แทนณเวลานั้นก็คือไปเข้าหลานสะใภ้แทนที่อยู่ที่งานนะคะก็เข้าแล้วก็ร้องไห้ฟูมไฟแล้วก็แบบเหมือนโหยหวนนะคะว่าช่วยกูหน่อยมันเอาเงินกูไปแล้วก็กูทรมานมากกูโดนลวงไปฆ่าอย่าเผาศพกูนะให้เจอคนร้ายก่อนประมาณนี้ค่ะชาวบ้านเห็นว่าแบบผีเข้าคนในหมู่บ้านแล้วเขาว่าไงบ้างกลัวกันหมดเลยค่ะกลัวทุกคนเพราะว่าพอ6โมงเย็นเนี้ยก็ปิดบ้านกันละปกติ6โมงทุ่มนึง2ทุ่มก็ชาวบ้านก็จะยังมาคุยกันตามภาษาคนหมู่บ้านนะคะก็มาปรึกษาหารือด้วยกันเด็กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้โมฮะปัจจุบันนี้ศพของคุณลุงสมหวังค่ะนะครับเป็นไงฮะขอยื่นเรื่องมาตรวจพิสูจน์ใหม่ที่กรุงเทพแล้วค่ะที่สถาบันนิติเวชของกระทรวงยุติธรรมอะค่ะเพราะว่าตอนที่ตรวจครั้งแรกแจ้งว่าเป็นหัวใจล้มเหลวค่ะก็เลยมาผ่าพิสูจน์ใหม่นั่นแสดงว่าตอนนี้คือศพยังไม่ได้เผาไม่ค่ะเขาไม่ให้เผาเขาคือเสียตั้งแต่เดือนเมษาใช่ค่ะจนถึงเนี่ยค่ะปัจจุบันใช่ค่ะยังไม่ได้เผายังไม่ได้เผาค่ะนอกจากเข้าที่งานศพเชิญวิญญาณก็ไปเข้าหลานสะใภ้มีเจออีกป่ะแล้วก็มันมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงก็คือผู้ใหญ่บ้านประมาณ5ทุ่มนะคะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ยินเสียงมอไซค์เสียงมอเตอร์ไซค์ที่พ่อหวังเนี่ยเขาขับอยู่ประจำอ่ะเข้าไปข้างในซึ่ง
ที่ที่ป้าหวังเขาเคยอยู่อ่ะจะเป็นที่นาใช่ไหมคะแล้วบ้านผู้ใหญ่บ้านเขาจะอยู่ห่างออกจากหมู่บ้านไปทางที่นาทางที่ของป้าหวังเขาไปบ่อยๆเขาได้ยินเขาก็เลยเปิดประตูมาดูก็เลยเหมือนเจอแวบๆว่าค่ะเจอเป็นเงาอะไรเงี้ยพอแบบพยายามจ้องดูทีก็เจอแต่หมาเล่นกับลมตอนกลางคืนนะคะเสียงมอเตอร์ไซค์เป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ของพ่อหวังถ้าณขณะนั้น5ทุ่มไม่มีชาวบ้านไปที่นาแน่นอนค่ะจะมีก็คือมีแค่พ่อหวังเพราะว่าแกชอบไปนอนที่นาแกไม่ได้นอนบ้านนานๆแกจะกลับเข้ามานอนในหมู่บ้านเพราะบ้านผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ในนาค่ะห่างออกจากหมู่บ้านไปทางท้ายหมู่บ้านเลยค่ะแสดงว่าเหมือนกับแกเคยทำอะไรเป็นปกติชีวิตประจำวันแกก็ยังทำเหมือนเดิมยังขี่มอเตอร์ไซค์ไปฟาร์มไปให้อาหารหมูให้อาหารหมาก็ยังทำเหมือนเดิมใช่ค่ะเหมือนแกทำกิจวัตรของแกปกติครับหลังจากคุณหวังตายนี่บรรยากาศในหมู่บ้านเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนเงียบสงัดค่ะชาวบ้านชาวนาที่ว่าปกติแล้วจะไปหากบหาเขียดตอนกลางคืนเนี้ยแทบจะไม่มีคนออกไปเลยเพราะกลัวกันมากก็ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกแบบบ้านน่ากลัวเหมือนกันนะตอนนี้นะค่ะน่ากลัวนะแล้วคราวนี้ทางคุณโมมาเนี่ยอยากให้เราช่วยอะไรครับตอนนี้ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าเขากลัวกันนะคะแล้วก็เหมือนคุณพ่อสมหวังอ่ะแกยังทรมานอยู่วิญญาณแกยังไม่ไปไหนคืออยากจะปลดปล่อยดวงวิญญาณแกด้วยครับค่ะแล้วก็อยากให้ชาวบ้านกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ครับงั้นเราขออนุญาตนะครับเชิญคุณดิวจิตสัมผัสร่วมพูดคุยกับเราใช่ไหมซึ่งก่อนถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีทางทีมงานได้ให้เพียงรูปภาพจุดที่พบศพคุณสมหวังเท่านั้นครับโดยที่คุณริวยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยและพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนจากรูปภาพที่อยู่ในมือผมนี้นะครับภาพที่เห็นคือเหมือนสถานที่สาธารณะนะครับแต่จากในภาพที่ผมมองเห็นไปเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อกันว่าตรงตำแหน่งในภาพนี้เป็นภาพของผีบางบทหรือเมืองลับแลผมขอยืนยันนะครับว่าไม่มีแต่ผมเห็นภาพหนึ่งครับมีผู้ชายวัยกลางคนนะครับลักษณะร่างท้วมหน่อยนะครับผมมีเหตุการณ์เหมือนทะเลาะกันหรือถูกลวงไปฆ่าหรือถูกหลอกไปนั่นเองครับและนี่คือสิ่งที่คุณริวสัมผัสได้จากการดูเพียงรูปภาพจุดที่พบศพคุณหวังเท่านั้นครับซึ่งคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะมีห้องดำที่พี่ริวจะต้องยืนแล้วก็ดูสมุดก่อนว่าเราเห็นอะไรบ้างจากภาพที่พี่ริวเห็นเนี่ยถนนตรงเนี้ยมันแยกเป็น2ทางนะครับทางเนี้ยพี่ริวไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะถือว่าเป็นทางที่คนน่าจะใช้ปกติส่วนทางนี้ถ้าเกิดใครมีความเชื่อเรื่องผีบังบดหรือว่าเมืองลับแลหรืออะไรอย่างเงี้ยยืนยันว่าไม่เป็นไม่มีไม่เกี่ยวแต่เห็นอย่างเดียวคือเหมือนมีคนถูกลวงไปฆ่าเหมือนคนน่ะถูกหลอกไปหรือว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะกันแล้วก็มีคนถูกหลอกไปฆ่าตายหรือไปตายอยู่ที่นี่นะครับผมคุณริวได้แค่นี้เลยเหรอได้แค่นี้ครับจริงจริงไม่น่าเชื่อเลยคือเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วไม่มีวันเดือนปีอะไรด้วยไม่มีครับคือให้ดูแค่นี้ไม่ดูแค่นี้และนี่คือทั้งหมดที่คุณริวสัมผัสได้หลังจากเพียงรูปภาพจุดที่พบศพคุณหวังซึ่งเป็นเพียงภาพของสวนป่าริมทางเท่านั้นครับและคุณริวจะสามารถสื่อสารอะไรเพิ่มเติมได้หรือไม่ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่คนในหมู่บ้านเจอก็เสียงหมาหอนทุกคืนแล้วก็เหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือวันที่ณเอาศพมาวันแรกก็มาเข้าวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นคนนึงที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งไม่ได้มางานศพนะคะมาเข้าแล้วก็พูดบอกว่าคิดถึงกูคิดถึงเมีย
คิดถึงลูกกูเสียดายเมียกูมากกูเสียดายลูกไม่ได้อยู่ด้วยกันลูกกูอยู่ต่างประเทศกูคิดถึงเขาเข้าอยู่ประมาณ 3-4 นาทีได้ค่ะเข้าของเข้าคนชื่อแจ๊กันก็เลยทำให้คนทั้งหมู่บ้านเชื่อว่าต้องเป็นเขาใช่ค่ะแล้วมีเหตุการณ์อย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องมารายการนี้มีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงที่ว่าเข้าหลานสะใภ้วันที่ไปเชิญดวงวิญญาณอีกครั้งนึงไปที่ตรงที่เจอศพอ่ะนะคะแล้วอยู่ๆหลานสะใภ้อ่ะเขาก็ไอ้นี่แบบเหมือนชักแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แบบฟูมไฟมากเลยแล้วก็บอกไปเอาวิญญาณมาทีก็เลยอันเนี้ยที่น่ากลัวเพราะว่าวิญญาณไม่ได้มาด้วยแต่เหมือนเรียกร้องแล้วก็เข้าคนที่สองแล้วชาวบ้านก็เลยกลัวว่าจะเข้าใครต่อไปน่าสงสารนะแต่จริงๆแล้วอ่ะที่น่าสงสารกว่าคือคนในหมู่บ้านน่ะไปกลัวเขาทำไมเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาตายน่าสงสารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรทำอะไรให้เขาไปสู่สุขติดีกว่าไหมไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านมากลัวเขาแล้วตอนที่เขาอยู่เขาไม่ดีหรอดีมากค่ะเป็นคนดีมากแล้วทำไมทุกคนถึงกลัวเขาล่ะดูครับตอนนี้วิญญาณอยู่ในสตูดิโอถ้าผมพูดไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่ายืนอยู่ตรงนี้เชื่อยืนอย่างนี้ฮะขออนุญาตนะยืนอย่างนี้ใส่เสื้อแบบเสื้อเชิ้ตปล่อยแล้วก็ยืนท่าเนี้ยเพราะว่าเขาอุ่นเขาท้วมหน่อยแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนที่คุณเล่าอ่ะเขาบอกอันที่สองไม่ใช่เขาแต่อันแรกอ่ะเขาอยากเจอลูกใช่เขายืนยันว่าเขาคิดถึงลูกผมไม่รู้หรอกเรื่องที่คุณเล่าจริงหรือเปล่าแต่เขายืนเล่าอยู่นี้ว่าที่กูพยายามอยากไปเนี่ยกูอยากเจอแค่ลูกเขาเหมือนกับว่าเรื่องสมบัติคือเรื่องหนึ่งนะแต่เหมือนกับชีวิตของเขาที่ผ่านมาน่าจะแบบไม่แทบจะไม่เจอลูกเลยแล้วเขาก็ยืนอยู่ท่าเนี้ยแล้วเขายืนฟังคุณอย่างเงี้ยจริงๆนะฮะว่าเขาคิดถึงลูกมากจริงๆวันที่ทำแต่งานค่ะปกติเขาใส่เสื้อเชิ้ตด้วยไหมเสื้อคอปกอะเขาเรียกเสื้อคอปกแล้วปล่อยยาวๆไม่ได้ใส่เข้าในวันนั้นนะคะวันที่เขาไปซื้อน้ำมันวันที่เขาเสียชีวิตนั่นแหละเขาใส่เสื้อแบบนั้นแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่แต่ที่โรงสีทำแต่งานนะคะทำงานส่งลูกเรียนประมาณนี้ค่ะนี่เราช่วยยังไงไม่รู้ว่าเขามาบอกแค่นี้แล้วเขาก็ไปเขาแค่บอกเรารู้ว่าเขาอยากเจอลูกเท่านั้นเองแล้วตัวของคุณลุงหวังเนี่ยรู้สึกยังไงที่คนในหมู่บ้านกลัวตอนนี้เขาไม่อยู่ตรงนี้ผมจะทำไงดีเมื่อกี้นี่เองอ่ะตอนคุณเล่าอ่ะเขาก็เลยมาที่เขามาแล้วก็ยืนทำท่าให้ดูว่าเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คนนี้เล่าอ่ะเรื่องที่สองอ่ะไม่จริงแต่เรื่องแรกอ่ะเขายืนยันว่าเขาคิดถึงลูกเขาหลังจากนั้นมาเขาก็หายไปเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะคุยกับเขายังไงต่อก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องลูกนี่แหละลิวครับนี้ถ้าเกิดจะให้คนในหมู่บ้านหายกลัวเนี่ยจะช่วยยังไงเลี้ยวลิวให้สบายใจอ่ะก็ทำบุญให้เขาครับแล้วก็ให้ลูกเขามานั่นแหละคือปัญหานะครับแล้วผมถามหน่อยสิตอนวันงานศพเขาอะแล้วลูกๆเขากลับมาทุกคนไหมไม่ค่ะนั่นไงเฮ้ยพ่อตายทั้งคนทำไมไม่กลับมาเขากลับมาไม่ได้ค่ะเพราะว่าติดสัญญาที่เกาหลีก็นั่นแหละที่เขาต้องการคือเท่านี้ที่ผมรับรู้ได้หรือว่าคุณลองกลับไปเคลียร์ดูมาแล้วก็ลองติดต่อลูกเขาดูให้ชาวบ้านติดต่อลูกดูว่าแบบช่วยกลับมาดูแบบว่าศพคุณพ่อหน่อยได้ไหมกี่คนที่กลับมาครับหรือไม่มีใครกลับมาเลยกลับมาหมดขาสองมี3คน2คนก็คืออยู่ที่ที่นี่ใช่เดี๋ยวคนสุดท้องเนี่ยค่ะที่ไม่ได้มาอย่างนี้เราทำอะไรช่วยเขาได้บ้างครับก็เอาอย่างนี้ผมให้2ข้อละกันข้อที่1คือเอาลูกหลานเขากลับมาได้หมดไหมไปทำพิธีไหว้แล้วก็บอกให้เขาไปสู่สุคตินะครับแต่ถ้าวิธีที่2ก็คือว่าเพื่อความสบายใจของชาวบ้านถ้าเกิดเขากลับมาไม่ได้ก็อาจจะร่วมกันทำบุญถวายเพลพระนะครับแล้วก็เชิญดวงวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตมาเนี่ยให้เขาได้มาที่ในงานนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องให้พระท่านเทศเรื่องปล่อยวาง
นะครับแล้วก็ให้ไปสู่สุคติเพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านเขาไม่ทำร้ายชาวบ้านหรอกครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวการที่ดวงวิญญาณหนึ่งดวงตายที่ไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วถูกหลอกไปฆ่าเนี่ยเขาจะต้องไปร้องขอให้คนช่วยเหลือเพราะนั้นการไปร้องขอเนี่ยมันคนเราก็เลยเข้าใจว่าเขาไปหลอกหรืออะไรหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่เพราะเขาตายอย่างทรมานเนี่ยผมถึงได้ถามว่าตอนมีชีวิตอยู่เขาเป็นคนดีไหมถ้าในเมื่อเขาเป็นคนดีแล้วทำไมจะคิดว่าเขาจะต้องมาเป็นคนชั่วในตอนตายล่ะผีคือสิ่งที่ทำให้หลายต่อหลายคนหวาดกลัวครับแต่เมื่อคนคนหนึ่งจากไปคุณงามความดีที่เขาได้สรรสร้างเอาไว้น่าจะเป็นที่ควรจดจำมากกว่ากลัวว่าเขาจะเป็นผีกลับมาหลอกคนครับ